ทีมชาติไทยครับก็ลงซ้อมที่ประเทศกาตาร์เป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งภาพรวมในการซ้อมที่นี่ทางโคซิโก้ก็ยอมรับว่าได้ประโยชน์กับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากและในวันพรุ่งนี้ครับทีมชาติไทยก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียในช่วงเย็นครับ